เขาบอกว่าถ้าจะไม่ให้ผีเห็นต้องกลั้นหายใจมึงอยู่ไหนหายตัวเร็วยิ่งกว่าผีนะมึงให้กูเจอนะเจอแล้วกูจะฟาดกูจะฟาด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 ไม่ยั้งเลยมึงอยู่ไหนพูดแบบนี้นี่มึงสาบานกับกูได้ไหมว่ามึงไม่เห็นกูอ่ะกูไม่เห็นมึงใครบอกมึงว่ากั้นหายใจแล้วผีไม่เห็นกูดูหนังจีนนี่มันหนังไทยนี่มึงจะหลอกกูต่อไหมเนี่ยถ้าหลอกกูกูไม่ไหวแล้วนะขาเขินกูไม่มีแรงแล้วกูขอตัวช่วยมึงได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้และแล้วกูก็มานั่งตรงนี้กับมึงโอ้โหแม่งเก่งแต่หลอกกูนี่แหละมึงเป็นผีมึงเปิดประตูรถได้เปล่าล่ะกูเปิดได้มึงเปิดไม่ได้กูเปิดได้มึงเปิดไม่ได้เห็นไหมกูเปิดได้กูก็ถีบมึงได้แม่งถีบแม้กระทั่งผีมันใต้ทางอําฟันกูแล้วเฮ้ยไม่ไหวไม่มีที่ขาเดินมากระทั่งกูไอ้นั่นถีบไอ้นี่เหยียบเจริญละกูเตียวไม่รู้ยังไม่หมดเลยเยินเยินเราด้วยพี่ไอ้เต๋อมาไอ้เต๋อจะเดินยังไงเล่ามันไม่ต้องเดินแล้วพี่พวกนั้นมันจับสวยไปแล้วขึ้นรถแล้วแม่งเหยียบแช่ไอ้สังมุมคิดจะมุมมาทำไมเดี๋ยวระวังก่อนโอ้พี่อย่าไปเยอะแป๊บนะพี่อยู่ขอโทษครับไม่รู้มีคนอยู่ครับคุณคุ้นเว้ยคือไงเห็นของกูถึงกับตะลึงเลยเหรอที่มึงเห็นนะแค่เสี้ยวเดียวของกูเท่านั้นมาไวจริงนะเจ๊พี่ยอนผีขี้พี่ยอนพี่ยอนมึงทีพวกกูทำไมไอ้นั่งผัวมึงเหรอเขาดูแต่เป็นมึงแล้วมึงไม่ดูคนเดียวมึงไม่ทันจริงๆว่ะขอใหม่ทีเขาดูกันทำไมถึงมึงแล้วมีมึงไม่ดูคนเดียวรับสิรับได้ด้วยเหรอได้สิมึงไม่เสียเวลามึงหลอกกูเหรอไม่เป็นไรกูว่างงานน้อยจังนะขอสายเมียกูหน่อยผัวมึงโทรมาคนไหนมันถามว่ามึงเป็นผัวคนไหนอ่ะคุยกันเองแล้วกันฮัลโหลอีดำโอ้ยร้อยผัวมึงคนที่เท่าไหร่โอ้ยไม่เคยนับเลยใช่ไหมพี่เอิร์ธเมื่อกี้ฉันไปเยี่ยวเจอผีขี้อีเนี่ยมาไวจริงนะแม่คุณไงจะตามมาดูอีกเสี้ยวของกูเหรอโอ้ยพอเถอะเสี้ยวเดียวก็เต็มตากูแล้วมึงคิดจะถีบกูเหรอขนาดผัวมึงกูยังถีบได้แล้วมึงทำไมกูจะถีบไม่ได้อ้าวเลพี่ขอโทษพี่ยอดขอโทษแล้วมันหายไหมโอ้โหถีบไม่ดูอามาดาเลยนี่เต็มตีเลยไหมเนี่ยเป็นเพราะมึงคนฟังกูก่อนกูจะบอกเหมือนมึงเลยทีเดียวก็พอแล้วสังวุฒิเออผีของจริงดิวะเฮ้ยเร็วๆไปเร็วผีก็ขึ้นมาเข้ามาเข้ามาเอ้าเฮ้ยพี่ไปก่อนพี่ผีอยู่หลังพี่ทำไมพี่ที่มาของแกไปด้วยสังวุฒิไม่กูจะบอกว่า
กูจะเอาโทรศัพท์มาคืนฮัลโหลตกลงกูคนที่เท่าไหร่ห้ามบอกมาสิยังมึงยังอยู่เนี่ยมึงนึกดูดีๆมึงต่อใครมึงต่อใครกูว่ามันไม่ตามมาแล้วล่ะเดี๋ยวจะตามมันเลยไปเองมากไม่รู้เลยพี่เหยินพี่เลอะไรผมมีเรื่องจะบอกเรื่องอะไรผมไม่ได้เป็นตำรวจอะพี่เออก็มึงใส่ชุดตำรวจอยู่ทุกวันเออคือผมไปสอบสัมภาษณ์แล้วผมสอบตกอะหูผมมาดีนะพี่แต่คนสัมภาษณ์อะมันพูดเบาดูดิต้องมาอดตาหลับขับตานอนดูๆไปมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะคิดถึงยันน้อยว่ะกอดจูบลูกคำอยู่นั่นแหละมึงเอาขาเหล็กไอ้เต๋มาแล้วมึงจะเดินได้ไงวะผมช่วยไม่ได้แค่นี้พี่มึงได้ยินกูด้วยเหรอบางครั้งก็ชัดครับพวกเราอะโดนมันล่ามามากแล้วเราต้องเป็นฝ่ายล่ากลับบ้างแล้วจับพ่อมันเลย